ดิจิมอนภาคไหนมีมากกว่า50ตอนมาดูซิว่าตอนที่50เนื้อเรื่องคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะก็จะมาต่อกันกับความคืบหน้าของอนิเมะในตอนที่50ของแต่ละภาคนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ว่าดิจิมอนบางภาคไม่ได้เข้าสู่คลิปนี้นะเพราะว่าบางภาคมีไม่ถึง50ตอนครับซึ่งภาคที่มีไม่ถึง50ตอนก็จะมีภาคฟรอนเทียร์ภาคเซฟเวอร์นะครับและมีอีกภาคนึงที่จะไม่ได้เข้ามาในคลิปนี้นั่นก็คือภาคซีโร่ทูที่จริงภาคซีโร่ทูมี50ตอนเป๊ะนะครับแต่ที่จริงแล้วโปรเจกต์นี้สำหรับผมเนี่ยผมมี EP สุดท้ายเป็นตอนจบของดิจิมอนแต่ละภาคครับเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ก็ตัดของภาค Zero Two ภาค Saber แล้วก็ภาค Frontier ที่มีไม่ถึง50ตอนออกไปเนาะก็จะเหลือแค่5ภาคที่มีเกินไปกว่า50ตอนและบางภาคก็จะมี50ตอนนิดๆแต่อีก2ภาคท้ายนะครับนั่นก็คือภาค Reboot แล้วก็ภาค Ghost Game นี้เนี่ยจะมีถึง67ตอนเลยด้วยกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความคืบหน้าที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในคลิปนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแน่ๆนะครับด้วยจำนวนตอนที่ไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละภาคครับผมของภาคแอดเวนเจอร์ก่อนเลยนะภาคแอดเวนเจอร์ตอนที่50คือการต่อสู้ของลูกผู้หญิงเลดี้เดวิมอนครับซึ่งก็เป็นตอนที่สามารถกำจัดดาร์คมาสเตอร์ไปแล้วได้3ตัวนะครับผมซึ่งในช่วงตอนที่40เนี่ยเพิ่งเข้าเองนะเพิ่งอินโทรของดาร์คมาสเตอร์เท่านั้นเองแล้วทีนี้พอในช่วงตอนที่41มาจนถึงตอนที่49มันก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้กับดาร์คมาสเตอร์ซึ่งใช้เวลา9ตอนก็เฉลี่ยตัวละประมาณ3ตอนแต่ที่จริงแล้วมูเกนรามอนกับเมทัลซีดามอนใช้แค่2ตอนนะครับที่เหลือจะเป็นช่วงดราม่าของพาร์ทพินอคคิมอนเนาะซึ่งดราม่าของพาร์ทพินอคคิมอนแหละครับทำให้ตอนที่50เนี่ยมันเกิดประเด็นต่างๆนานาหลากหลายนะครับที่ทำให้พวกไทจิจำเป็นต้องรวมตัวกันอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกไทจิได้แตกออกกันเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1คือยามาโตะกับกาบูมอนมีแค่2นะครับผมนับเป็นกลุ่มได้นะแล้วก็กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นมีมี่กับโจที่อยู่กับโกมามอนแล้วก็อยู่กับพาวมอนนั่นเองครับซึ่งเดิมทีมีมี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขารับกับการต่อสู้พวกนี้ไม่ค่อยจะได้แล้วนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแยกออกมาแล้วโจก็จะขออาสาไปดูแลครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่กัน5คนเลยคือไทจิทาเครุโคชิโร่ฮิคาริแล้วก็โซระนั่นเองครับซึ่ง5คนนี้แหละในตอน50เขาได้มาเจอกับเลดี้เดวิมอนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เพิ่งต่อสู้กับมูเกนบรามอนเสร็จเลยครับตัวเลดี้เดวิมอนก็ได้เจอศัตรูตัวฉกาจอย่างแองเจบูมอนใช่ไหมก็มีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาซึ่งระหว่างการต่อสู้นั้นเนี่ยมันเหลือดาร์คมาสเตอร์อีก1ตัวที่ไทจิเล็งเห็นไว้แล้วว่าคือปีเอมอนที่โคตรแข็งแกร่งเลยแล้วทีนี้พอไทจิให้โคชิโร่ดูข้อมูลให้ว่าเลดี้เดวิมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะก็วางแผนเลยครับว่าโซระกับทาเครุเนี่ยไปตามทุกคนกลับมาให้ได้เราต้องอยู่กันครบ8คนเราถึงจะสามารถต่อกรกับดาร์คมาสเตอร์ตนสุดท้ายได้ส่วนดิจิมอนที่เหลืออย่างแอดเลอร์คาบูเทริมอนแล้วก็แองเจลูมอนเนี่ยจะต้องต่อสู้กับเลดี้เดวิมอนได้แน่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เรายังมีวอลเกรมอนเป็นไพ่ตายซึ่งแผนเป็นตามนี้ปุ๊บเนี่ยโซระกับทาเครุก็รีบไปเลยนะครับไปตามพวกพ้องที่เหลือกลับมาแล้วทีนี้ก็เป็นการต่อสู้ของเลดี้เดวิมอนกับแองเจลูมอนเนาะก็สู้กันไปและสุดท้ายเนี่ยแองเจลูมอนก็สามารถเอาชนะมาได้ครับแต่ทีนี้แผนที่ไทจิวางไว้เนี่ยมันเร็วไปนิดนึงนะครับผมปีเอมอนเนี่ยโผล่มาแล้วส่วนพวกเด็กที่ถูกเลือกที่เหลือที่ฝากโซระกับทาเครุไปตามเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับก็จะเหลือเป็นโคชิโร่กับฮิคาริที่ต้องคอยดูไทจิกับวอลเกรมอนเนี่ยต่อสู้กับปีเอมอนไปแต่ก่อนจะเข้าสู่การต่อสู้ของปีเอมอนเนี่ยก็คือจบตอนที่50แล้วนะครับโดยดิจิมอนภาคแอดเวนเจอร์เนี่ยมันมีทั้งหมด54ตอนครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่เหลืออีก4ตอน51ถึง54ก็เป็นการต่อสู้กับ2บอสตัวสุดท้ายที่เหลืออย่างปีเอมอนแล้วก็อโพคาลิมอนนั่นเองครับและถึงแม้จะเหลือแค่4ตอนนะครับก็ยังมีแองเจลมอนที่ยังไม่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้นั่นเองครับก็รอไปต่อสู้กับปีเอมอนก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ให้แองเจลมอนสามารถวิวัฒนาการได้ครับต่อมาภาค Zero Two เนื่องจากตอนที่50เป็นตอนจบเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับก็ข้ามไปของภาคเทมเมอร์ภาคเทมเมอร์นะครับบอกก่อนว่ามี51ตอนครับผมเฉียดฉิวนะครับผมก็เลยมาอยู่ในคลิปนี้ได้ตอนที่50ของภาคเทมเมอร์นะครับจะมีชื่อว่าอัศวินสีแดงเพลิงเอ๋ยจงช่วยคนที่รักซึ่งอัศวินสีแดงเพลิงในตอนที่50นี้นะครับสปอยก่อนเลยว่าคือดุกมอนคริมสันโหมดครับที่จริงแล้วเนี่ยการเปิดตัวของตอน50มันเป็นช่วงเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่จะต่อสู้กับดีริปเปอร์แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดีริปเปอร์มันก็มีการกัดกินทั้งโลกมนุษย์แล้วก็โลกดิจิตอลไปพอสมควรแล้วและทีนี้ก็เป็นการเตรียมตัวของฝั่งมนุษย์แล้วล่ะว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้พวกทาคาโตะนั้นเข้าไปต่อสู้กันได้โดยมันจะมีการเตรียมตัวของพวกฝั่งผู้ใหญ่ครับผมก็คือพวกแบบพ่อของเจเลียคุณยามากิอย่างเ
ี้ใช่ไหมที่มีการเตรียมการไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรดการ์ดไม่ว่าจะเป็นการโหลดไอ้ชักไกซึ่งจะเป็นไพ่ตายที่เอาไว้ดูดดิริปเปอร์ให้หายไปอย่างนี้อีกทีนึงนะครับเรียกว่ามีการเตรียมการกันที่ค่อนข้างเยอะแล้วแต่เรื่องโหลดชักไกเข้าไปในตัวเทเรมอนเนี่ยตอนแรกพวกพ่อของเจนเลียไม่ได้บอกเจนเลียแต่ยังไงก็ตามแล้ว4คนหลักก็มารวมตัวกันนะครับคือทาคาโตะเจนเลียรุกิแล้วก็เรียวนั่นเองครับผมซึ่ง4คนนี้มาก็ใช้เรดการ์ดนะครับซึ่งเรดการ์ดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกทาคาโตะเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดกันแล้วก็ต่อสู้กันภายในดีริปเปอร์ได้อย่างเสถียรครับเพราะว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดิจิมอนกับคนรวมร่างกันแล้วก็ไปอยู่ในดีริปเปอร์มันอาจจะเกิดการคายการรวมร่างออกมาได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรดการ์ดจะช่วยให้การต่อสู้เนี่ยเสถียรขึ้นเพื่อให้ตัดสินกันครั้งนี้ไปเลยโดยที่ว่าจะมีพวกฮิโรคาสึเคนตะอย่างนี้ที่คอยต่อสู้อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งผมใช้คำว่าเป็นการแบ่งบทของตัวรองกับตัวหลักดีนะตัวหลักไปต่อสู้กับตัวบอสภายในเลยส่วนไอ้ลูกกระจอกที่ยังมีการออกมาเพ่นพ่านภายนอกก็ให้พวกตัวรองเขาจัดการไปนะครับซึ่งที่จริงผมเสียดายนะตรงที่ว่าล็อบมอนอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเขาแปลงเป็นอันติรามอนได้แต่ว่าตอนนั้นเขาจะบ่นเหมือนกับว่าตัวเขาไม่มีพลังมากพออะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่กับเสี่ยวเจิ้นไปส่วนอิมมอนก็บาดเจ็บหนักอยู่นะครับอยู่กับไอแล้วก็มาโกะนะไม่ได้ไปร่วมต่อสู้แต่อย่างใดครับส่วนพวกทาคาโตะที่เข้าไปต่อสู้ในดีริปเปอร์นะครับ4คนก็ต่อสู้กับดีริปเปอร์มันก็จะมีคำพูดกวนๆนะครับมนุษย์เป็นสิ่งที่ควรจะถูกลบสลายให้หายไปเพราะมนุษย์เป็นสิ่งที่จะมีการแสดงอารมณ์ที่จะเป็นภัยอะไรแบบนี้มันก็จะมีการพูดอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าพวกทาคาโตะก็พูดจาเถียงนะครับเหมือนกับเถียงกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหละครับเถียงไปยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ไงต้องต่อสู้กันแล้วก็ตัดสินกันให้ตายกันไปข้างนึงโดยมันจะมีจังหวะหนึ่งจังหวะสุดท้ายที่ดุกมอนเนี่ยเขาเสียท่าโดนการโจมตีด้วยเคียวของดีริปเปอร์เข้าไปครับและจังหวะที่กำลังจะร่วงนั้นนะครับกรานี่ที่ร่วมต่อสู้กับดุกมอนมาตลอดเลยเนี่ยเขาก็เค้นพลังสุดท้ายนะครับที่จะรวมร่างเข้ากับดุกมอนแล้วก็กำเนิดเป็นดุกมอนคริมสันโหมดนั่นเองครับซึ่งพอกำเนิดเป็นดุกมอนคริมสันโหมดปุ๊บก็จบตอนนี้ไปซึ่งด้วยการอธิบายวิธีการจัดการดีริปเปอร์ที่ผู้ใหญ่เขาคิดแล้วก็พลังใหม่ของดุกมอนคริมสันโหมดตรงเนี้ยตอนดูครั้งแรกก็ยังพอจะมีหวังนะว่าเฮ้ยตอนต่อไปเนี่ยนะจะได้ต่อสู้ให้มันดุเดือดมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะที่จริงแล้วในดีริปเปอร์ยังมีอีกคนนึงที่ถูกจับตัวไปนั่นก็คือจูรินั่นเองครับจูริถูกจับตัวขังอยู่ไว้กับคูลูมอนนะแล้วคูลูมอนก็พยายามที่จะปกป้องจูริสุดกำลังเลยนะครับแล้วรอให้พวกทาคาโตะนี่แหละมาช่วยซึ่งในระหว่างมาถึงช่วงท้ายเนี้ยกว่าตัวจูริจะยอมรับการตายของเลโอมอนได้จริงๆเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่แหละช่วงตอน50-51ช่วงทิ้งท้ายนะครับจูริเองก็เริ่มที่จะ move on ได้แล้วนะครับเตรียมตัวกลับไปเริ่มชีวิตใหม่แต่ยังไงก็ตามต้องรอดจากสถานที่แห่งนี้ไปได้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกทาคาโตะก็ต้องไปช่วยกันให้ได้เลยในตอนที่50นี้นะของภาคต่อไปนะครับผมภาค Cross War ครับภาค Cross War ถ้านับเนื้อเรื่องของบากุรามอนเนี่ยจะมีทั้งหมด54ตอนเนาะในตอน50ของภาค Cross War จะมีชื่อว่า Death General ทั้ง7คืนชีพครับซึ่ง Death General ก็เป็นศัตรูทั้ง7ตนที่พวกไทกิได้เผชิญหน้ามาโดยที่บอกว่าคืนชีพใช่ไหมตอนที่50นี้ก็เท่ากับว่าถูกกำจัดไปหมดแล้วครับโดยที่พวกเขาตายไปหมดแล้วก็จริงเนี่ยแล้วพวกไทกิเดินทางมาเพื่อจะตัดสินกับ Dark Diamond จะตัดสินกับบากุรามอนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูด้วยความรู้สึกแรกนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าการต่อสู้กับ Death General เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อจบ Death General ปุ๊บมันคงไม่มีศัตรูอื่นแล้วมั้งพวกลิลิสมอนใช่มั้ยบลาสมอนทักติมอนไม่อยู่แล้วไงที่อยู่เคียงข้างบากุรามอนตอนนั้นก็คงจะเป็นแบบดาร์กไนมอนแล้วทีนี้เนี่ยก็คิดว่าเหลือแค่ดาร์กไนมอนกับบากุรามอนแล้วแต่กลายเป็นว่ามีการอัญเชิญ Death General มาปรากฏตัวต่อหน้าไทกิอีกครั้งนึงซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Rockman อย่างเงี้ยก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับเวลาที่แบบเรากำลังจะเจอกับด็อกเตอร์ไวลี่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีไอ้พวกตัวที่ตายไปแล้วมาต่อสู้กับพวกเราอีกทั้งแก๊งเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกันครับผมคือดาร์กไนมอนเขาอัญเชิญเดธเจเนอเรลทั้ง7มาหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการใช้พลังในการชิงวิญญาณของชาวมอนบาริสตามอนแล้วก็โดรูรูมอนไปซึ่งก็เป็นอีกโซนนึงที่เหมือนกับมีแค่จิตวิญญาณนะครับแล้วไทกิเองก็เสียสละตัวเองในการที่จะไปที่นั่นด้วยก็คือยอมให้ดาร์กไนมอนเนี่ยเขาดูดกลืนวิญญาณไปนั่นเองครับแล้วพอเข้าไปในนั้นเสร็จปุ๊บก็ได้เจอกับพวกเดธเจเนอเรลที่เป็นจิตวิญญาณด้วยแล้วก็เตรียมที่จะต่อสู้กันซะด้วยนะครับซึ่งที่จริงเดธเจเนอเรลเนี่ยการปรากฏตัวของพวกมันก็ไม่ได้ต่อสู้เดียวๆกันแล้วนะมันรวมร่างกันเป็นแกรนด์เจเนอเรลมอนด้วยก็ถือว่าเป็นบอสตัวเซอร์ไพรส์ที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อสู้กับพวกไทกิแล้วทีนี้ก็น่าลุ้นว่าในตอนเนี้ยคิริฮะกับเนเน่ที่อยู่ข้างนอกจะเอายังไงกันต่อที่น่าเป็นห่วงคือไทกิเข้าไปอย่างนั้นเนาะมีโดรูรูมอนบาริสตามอนแล้วก็โดรูรูมอนเท่านั้นถ้าดิจิครอสกันในมิตินั้นจริงๆเนี่ยอย่างมากก็เป็นชาวมอนครอสทรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างบ้าบิดดีนะซึ่งการกระทำที่บ้าบิดนี้ของไทกิเนี่ยเพื่อนพ้องก็ยอมรับนะครับว่านายนี่มันสุดๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรก็สามารถตัดสินใจอะไรแบบนี้ได้แล้วพอจบตอน50ปุ๊บก็จะเหลืออีก4ตอนครับผมที่จะตัดสินทุกเรื่องทุกราวซึ่งอย่างที่บอกว่าตอน50เนี่ยไอ้พวกเดธเจเนอรัลที่คืนชีพมายังไม่ได้ตัดสินกันว่าสุดท้ายแล้วไอ้7ตัวนี้มันเอายังไงแกรนด์เจเนอรัลมอนจะถูกกำจัดด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปลุ้นกันอีกว่าการต่อสู้ที่เหลือนั้นมันจะดุเดือดยังไงนะครับบางคนก็รู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วนะแต่ให้เห็นว่าตอนที่50เนี่ยมันก็มีความคืบหน้าแบบนี้นี่เองครับต่อไปจะเป็นภาครีบูทนะครับตอนที่50ของภาครีบูทผมชอบที่สุดแล้วล่ะต้องบอกเลยนะครับนั่นก็คือตอนที่มีชื่อว่า
ึกตัดสินมหาสงครามศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดครับดิจิมอนศัตรูคือมิลเลนเนียมอนนะซึ่งมิลเลนเนียมอนเนี่ยเป็นศัตรูที่พวกไทจิได้มีการเดินทางแล้วก็สืบเรื่องสืบราวของเขามานานแล้วล่ะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนที่เมื่อบรรพกาลแล้วเคยต่อสู้กับดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดิจิมอนผู้กล้าทั้งหลายนะแล้วพอต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายดีสามารถเอาชนะได้ก็จริงแต่ความสูญเสียมันเยอะมากนอกจากนั้นแล้วมิลเลนเนียมอนก็ไม่ได้ตายสนิทนะครับเศษเสี้ยวก็มีการกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ของดิจิตอลเวิลด์นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้สายฟ้าสีดำในการทำให้ดิจิมอนแข็งแกร่งขึ้นมามากมายแล้วคราวนี้ในช่วงตอน48 49 50นี่แหละครับก็เป็นช่วงการเผชิญหน้ากับมิลเลนเนียมอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโดยตอน50เนี่ยถือเป็นตอนที่จะต้องตัดสินแล้วครับคนที่ต่อสู้กับมิลเลนเนียมอนตอนแรกนะครับนั่นก็คือไทจิกับวอลเกรมอนนั่นเองส่วนทุกคนนั้นน่ะถูกดูดเข้าไปในมิติที่เป็นลูกกลมๆสีดำครับผมซึ่งเหมือนเป็นคุกแห่งความมืดที่ทุกคนรู้สึกอึดอัดกันไปมากมายนะแต่ทีนี้ไทจิกับวอลเกรมอนก็ต่อสู้กับมิลเลนเนียมอนไปเรื่อยๆโดยระหว่างการต่อสู้แค่ผมแบบดูไซส์นะก็ไม่คิดว่าวอลเกรมอนจะเอาชนะได้อยู่แล้วอะครับโดยที่ว่าพอก็ต่อสู้กันไปปุ๊บเนี่ยปาตามอนกับเทลมอนก็ตอบสนองกับพลังของฮิคาริแล้วก็ทาเคโรกลายเป็นก็อดดรามอนกับโฮลี่ดรามอนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยครับซึ่งพอ2ตัวนี้ออกมาปุ๊บก็เข้าปะทะกับมิเลเนียมอนจนสามารถเอาชนะมิเลเนียมอนไปได้แต่พอชนะไปได้เสร็จปุ๊บมันพีคกว่านั้นครับผมคือมิเลเนียมอนมันกลายเป็นซีดมิเลเนียมอนแล้วทีนี้วอลเกรมอนที่พักศึกไปหลังจากก็อดดรามอนกับโฮลี่ดรามอนมาก็มาต่อสู้ตัดสินอีกทีนึงเลยโดยตอนแรกที่ซีดมิเลเนียมอนปรากฏนะครับผมเราจะเห็นว่าล็อบมอนซึ่งเป็นหนึ่งในดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ที่กับชาติมาเกิดใช่ไหมเขาก็คิดแล้วว่าโอ้โหถ้าไอ้นี่มันอยู่นี่แล้วก็โลกเราคงถึงเขาล่มสลายกันแล้วล่ะนะค่อนข้างจะสิ้นหวังกันเลยทีเดียวครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีพลังงานที่อยู่ในดิจิตอลเวิลด์ทั้งหมดทั้งพื้นแผ่นดินทั้งทะเลทั้งพืชทั้งของดิจิมอนมีการไหลรวมเข้ามาที่วอลเกรมอนกลายเป็นไกอาฟอร์สขั้นสุดยอดที่สามารถล้มซีดมิเลเนียมอนไปได้ครับซึ่งคนที่รู้จักดราก้อนบอลก็ดูฉากนี้ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องนึกถึงบอลเกงกิเป็นแน่แท้ครับมันคืออย่างนั้นเลยครับผมคือเดิมทีมิเลเนียมอนเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าวอลเกรมอนมากๆเลยใช่ไหมแล้วทีนี้พอก็อดรามอนกับโฮลี่ดรามอนมาตัวเท่ามิเลเนียมอนแต่พอมิเลเนียมอนมันกลายเป็นซีดมิเลเนียมอนปุ๊บมันก็ใหญ่โคตรๆอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไกอาฟอสลูกสุดท้ายที่วอลเกรมอนปล่อยก็มีขนาดเท่าๆกับซีดมิเลเนียมอนเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใหญ่โคตรๆเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คงเข้าใจได้เนาะถ้าเป็นความปรารถนาของดิจิตอลเวิลด์ที่ต้องการจะมีตัวตนอยู่ต่อไปก็ต้องส่งมอบพลังทั้งหมดให้วอลเกรมอนกำจัดสิ่งที่เป็นภัยขั้นสุดยอดต่อดิจิตอลเวิลด์นี้ไปครับโดยในตอน50นี้ก็จะเป็นการจบศึกกับมิเลเนียมอนไปก่อนนะซึ่งครั้งแรกที่ดูผมก็คิดในใจว่าหมดแล้วหรือเปล่าว่าหรือมิเลเนียมอนเป็นลาสบอสเนาะเห็นมีการพูดมาตลอดนะแต่ว่าไปมาปุ๊บยังว่ะเฮ้ยมันยังมีเนื้อเรื่องต่อไปซึ่งการมีเนื้อเรื่องต่อไปแม่งก็เข้าใจได้อีกนะครับเพราะว่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกคนที่เหลือยังไม่มีใครกลายเป็นร่างสุดยอดกันได้เลยครับถ้านับความคืบหน้าเรื่องของร่างวิวัฒนาการณตอนนี้นะคนที่เป็นร่างสุดยอดได้ก็จะมีไทจิกับยามาโตะซึ่งในตอนที่40เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าตอนนั้นน่ะมีไทจิคนเดียวแล้วคนเดียวนั่นเป็นได้2ร่างเลยนะร่างสุดยอดของวอลเกรมอนนะครับอีกตัวนึงก็เป็นบิสเกมอนใช่มั้ยแล้วพอช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมียามาโตะที่ทำให้กาบูมอนกลายเป็นเมทันกาลูมอนได้และหลังตอน50นี้ไปก็จะเริ่มเป็นเนื้อเรื่องของคนอื่นที่กลายเป็นร่างสุดยอดกันแล้วไม่ว่าจะเป็นโซระโคชิโร่โจมีมี่อะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยของทาเคโรกับฮิคาริเนี่ยตอนที่50นี้ก็ถือว่าเป็นร่างสุดยอดได้เนาะอาจจะนับไปด้วยก็ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วมันเหมือนเป็นร่างสุดยอดเฉพาะกิจที่มาจัดการกับมิเลเนียมอนโดยเฉพาะนะยังเหลือร่างสุดยอดที่เป็นถึงเทวทูตอย่างเซราฟิมอนแล้วก็โอฟานิมอนที่จะมีการสำแดงตัวในภายหลังครับใครที่ดูถึงตอน50นี้ก็คงต้องไปลุ้นกันนะครับต่อมาของภาคโกสเกมนะครับของภาคโกสเกมก็พูดแล้วพูดอยู่พูดต่อนะครับว่ามันไม่มีความคืบหน้าอะไรขนาดนั้นครับผมเคยพูดไว้นะครับว่าครั้งที่ผมทำตอน30เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยหวังว่าจะเป็นร่างสมบูรณ์กันได้หมดแล้วนะที่ตอน40แต่พอมาในตอน50ปุ๊บผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราก็คงจะได้เห็นร่างสุดยอดสักตัวนึงไหมอ่ะตอนที่30เป็นร่างสมบูรณ์ยังไม่ครบอะไรแบบเนี้ยตอนที่50ขอสักตัวนึงได้อ่ะสรุปว่าไม่มีครับผม นะครับคือของภาคโกสเกมตอนที่50เนี่ยจะมีชื่อว่าการแทนคุณครับผมก็คือการทดแทนบุญคุณอะไรบลาบลาซึ่งดิจิมอนประจำตอนนี้มีชื่อว่าพุชชีมอนที่มาสนิทกับมนุษย์ที่มีชื่อว่าริคุครับซึ่งริคุเองเนี่ยเขาก็รู้จักกับฮีโร่ด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันได้เจอดิจิมอนที่เป็นโฮโลแกรมแปลกๆนะมันทำดีกับฉันแล้วมันบอกให้ฉันทำดีตอบคืออะไรยังไงวะซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็อยู่กับริคุมาเรื่อยๆนะครับจนรู้สึกว่ามันทำดีให้เยอะแล้วแต่ไม่ได้รับการทดแทนตามที่สมควรเลยก็เลยกลายเป็นเมคแครกมอนดิจิมอนที่แบบว่าเฮ้ยทำดีให้ฉันหน่อยสิเริ่มมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับทำดีแล้วต้องได้ผลตอบแทนว่างั้นจนพวกฮีโร่เนี่ยก็ต้องมาช่วยนะครับแล้วก็สามารถหยุดเมคแครกมอนไปได้ซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็สอนว่าริคุเนี่ยทำดีแล้วก็ต้องตอบแทนคนอื่นบ้างนะไม่ใช่คนอื่นมาทำดีให้อย่างเดียวแต่ดิจิมอนบางตัวมันก็ทำดีแบบหวังผลเกินไปไง
ก็เป็นสตอรี่สั้นๆของตอนนี้นะครับตามสไตล์ของ Digimon Ghost Game แหละแต่ละตอนมันก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนประมาณว่าดูโคนันเนี่ยมีคดีนึงมาเกิดให้พวกฮีโร่แก้ไขกันสักนิดนึงและหลังจากนั้นก็จบไปแล้วก็เป็นเรื่องต่อไปจะมีสักตอนไหมที่มาลงว่าเฮ้ยเราสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างใหม่ได้แล้วนะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอน50ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ายังไม่มีร่างสุดยอดปรากฏขึ้นแต่อย่างใดครับผมพวกฮีโร่เนี่ยยังเป็นได้แค่ร่างสมบูรณ์เท่านั้นนะครับและถ้าถามว่าจากอนิเมะ67ตอนเนี่ยร่างสุดยอดมาครั้งแรกตอนไหนตอบได้เลยว่ามาตอน56ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในอนิเมะตอนที่50ของ Digimon ทั้ง5ภาคที่มีตอนมากกว่า50ตอนนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะว่าเอ้ยพอเจาะที่เลข50ปุ๊บเนี่ยแล้วคัดมาได้แค่5ภาคใช่มั้ย5ภาคนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับรู้สึกว่าอารมณ์ของเนื้อเรื่องอารมณ์ของความคืบหน้ามันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะอาจจะเป็นเพราะการที่จำนวนตอนมันต่างกันเยอะด้วยเหมือนกัน54ตอนของ Adventure แล้วก็51ตอนของ Tamer ไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอเป็นระดับแบบ67ตอนอย่าง Ghost Game แล้วก็อย่างของภาค Adventure เนี่ยเราจะเห็นความต่างที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าเนื้อเรื่องมันยังอีกไกลเลยความคืบหน้ายังไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็น Ghost Game ที่แบบสไตล์การดำเนินเรื่องแตกต่างกันออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะอีกเรื่องนึงเลยครับความคืบหน้าก็จะเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากของภาค Adventure Reboot ที่มีจำนวนตอนเท่ากันเป๊ะๆที่67ตอนเลยครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับตอน50ของแต่ละภาคที่ผมได้หยิบยกมาก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ